สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเริ่มข้อ12กันนะครับเขาบอกว่าในวงจรไฟฟ้ามีกำลังไฟฟ้าสูงสุด930วัตต์ตัวอะไรอ่ะ930วัตต์ P max สูงสุด P max มีกระแสไฟฟ้าสูงสุด I max จงหาค่ายังผลค่ายังผลคือค่าอะไรอ่ะค่า V maxของความต่างศักย์นะครับ V R M S ครับ V R M S แต่ว่าเราต้องหา V max ก่อนครับก็ใช้สูตรอะไรครับก็ P max เท่ากับ I max V max ครับผม930เท่ากับ3 V max ครับ V max เลยเท่ากับเท่าไหร่310หน่วยเป็นโวลต์แต่ว่า V max เองเท่ากับอะไรครับเท่ากับ√2 V R M S เท่ากับ √2 V R M S คำว่าค่ายังผลคือ R M S หรือว่าค่าเฉลี่ยนั่นเองทิชชู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้น V R M S เลยเท่ากับ310ส่วน √2 หรือเท่ากับ3 155√2 155√2ข้อ13ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของฝลักแม่เหล็กบนเส้นลวดฝลักแม่เหล็กคืออย่างเงี้ยฝลักแม่เหล็กจะเกิดอะไรขึ้นนะครับข้อ1ครับจะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำบนเส้นลวดอันนี้เป็นข้อสอบความจำเด้อการเปลี่ยนแปลงฝลักแม่เหล็กจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำหากโหลด R โหลดก็คือความต้านทานนะครับได้รับแรงดันกระแสไฟฟ้าด้วยสมการนี้ความสัมพันธ์ข้อใดถูกต้อง V วงเล็บ T เท่ากับมันมีสูตรว่าเป็น V max sin omega T อันนี้คือสูตรพอมาเทียบปุ๊บเป็น V T เท่ากับ5 sin 30 T เราได้ว่า V max เท่ากับเท่าไหร่5แล้วได้ว่าโอเมก้าเท่ากับเท่าไหร่30ตอบข้อ2ข้อ15ดีกว่านะครับจงคำนวณหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานและแรงดันที่ตกข้อมตัวเก็บประจุดังวงจรล่างนี้ อันนี้เป็นวงจรอะไรอ่ะสลับตรงเปล่าตรงไหนตรงไหนที่บอกว่าสลับนี่ตัว L นี่ตัว R อันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัว C อันนี้เป็นไฟฟ้ากระแสอะไรสลับครับเป็นนิวตรอน X C ได้เกี่ยว C ได้เกี่ยว X C พลังเนี่ยไฟฟ้ากระแสสลับให้ดูจากแบบนี้อันนี้เป็นกระแสตรงและไอ้แสสลับเป็นคลื่นอันนี้จะเป็นกระแสสลับและนี่เป็นไฟฟ้ากระแสอะไรน่าจะตรงแหละครับข้อนี้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อบวกกับลบบวกเส้นยาวลบเส้นสั้นข้อนี้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงพอเป็นไฟฟ้าข้อนี้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงพอเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแสดงว่า F เท่ากับ0หมายถึงว่าความถี่ของวงจรเท่ากับ0พอความถี่ของวงจรเท่ากับ0ปุ๊บดูนะจำสูตรได้ไหมxc เท่ากับ1ส่วนโอเมก้า c แล้วก็ xl อ่ะเท่ากับโอเมก้า l แล้วโอเมก้าโดยปกติเท่ากับอะไร2 pi f แล้ว f แม่งเป็น0พอ f เป็น0ปุ๊บ2ตัวนี้เป็นอะไรหมดเลย0เหลือแต่ตัวอะไรจบเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า3ช่วงเนี้ย VS ใช่ไหมกับ VC มันเป็นไงเขาถามหาแรงดันที่ตกข้อมตัวเก็บประจุก็คือ VC มันขนานกันอยู่ไหมขนานเราเลยได้ว่า VC เนี่ยเนื่องจากขนานกับ VS ก็เลยเท่ากับ VS แล้วก็ขนานกับ V6 โอห์มเห็นไหมก็เลยเท่ากับ V6 โอห์ม V อ่ะถ้าขนานจะเท่ากันหมดแล้วถ้าอะไรถึงจะเท่ากัน I อนุกรมเท่ากัน V ขนานใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอ V 6 ohm ปุ๊บก็เท่ากับอะไร V 6 ohm ก็คือ
I ครับ I โจทย์บอกไหมเป็นเท่าไหร่ไม่บอกครับต้องหาหรือเปล่าครับถูกแต่ VS อ่ะเท่ากับเท่าไหร่ VS เป็น48 I กำลังหาแล้ว R เป็น6แสดงว่า I ที่ผ่าน R เป็นเท่าไหร่8แอมแปร์ตอบข้ออะไรข้อ4ข้อ16หากกันวานอมิเตอร์กันวานอมิเตอร์คือตัวใดๆก็ตามที่มีเข็มวิ่งจะเป็นโวลต์มิเตอร์หรือแอมมิเตอร์ก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเอาไปต่อใช่ไหมสามารถทนวัดสามารถทนวัดความต่างศักย์เต็มสเกลได้10โวลต์แต่ต้องนำมาวัดโวลต์ให้ได้ถึง50โวลต์อันนี้เป็นโวลต์มิเตอร์ละโวลต์มิเตอร์ถ้าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพมันอ่ะเอา R มาต่อนุกรมหรือขนานโวลต์มิเตอร์เวลาโวลต์ต้องต่ออนุกรมโวลต์น่ะต้องต่ออนุกรมและแอมมิเตอร์ต้องเอามาต่อขนานเปิดกล้องดิเปิดกล้องดิอันนี้โวลต์มิเตอร์ใช่ไหมครับโวลต์มิเตอร์เห็นยังไงวะเนี่ยมันต้องคอมอ่ะ RV RG กับมอนิเตอร์แล้วก็ต่อคู่กับ R อะไร R M เพื่อให้กลายเป็นโวลต์มิเตอร์ใช่ไหมทำไรหรอให้โวลต์ไปเรื่อยทำไมไม่เอาหันเข้าจอทีวีอ่ะแม่ดูหน้าโอ้โหหน้ามันมีความรู้เหรอจ๊ะไม่มีความรู้เลยจ๊ะก็โดนด่าเลยโดยกันวานอมมิเตอร์มีความต้านทานภายในอ่ะ2โอห์มอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นแหละหมาเฮ้ยเฉกเฮ้ยเฉกกุ้ยที่อะไรโคตรขาวเดี๋ยวใช่เลียไข่งูอยู่น่ะอ๋อหมาจะต้องนำความต้านทานเข้าใดมาต่ออนุกรมเห็นไหมเขาก็บอกว่าต่ออนุกรมจำสูตรของโวลต์มิเตอร์ได้ไหมไม่ได้แล้วV ใหม่เท่ากับ VR บวก VG เพราะว่ามันต่ออะไรอ่ะนุกรมต่อนุกรมก็ต้องเอามาบวกกันถ้าต่อขนาดมันเท่ากันจำได้ไหมถ้าเป็นแอมมิเตอร์อ่ะถ้าเป็นแอมมิเตอร์อ่ะมันจะเป็นจับเท่ากันเลยเพราะว่าแอมมิเตอร์มันเอามาต่ออะไรขนานแต่เนี้ยต่ออนุกรมแสดงว่า V ตรงเนี้ยบวกกับ V ตรงเนี้ยจะเท่ากับอะไร V รวม V รวมในที่นี้ก็คือ V ใหม่เขาต้องการเท่าไหร่ประมาณ50โวลต์เราก็ใส่ไป50 VR ไม่รู้ใช่ไหมแล้วบวกกับ VG อ่ะ10เออบวกกับ10ก็ VR ก็ได้40 VR เท่ากับ40โวลต์แต่ว่าโดยการนอนต้านทานใน2โวลต์ความต้านทานของผมว่าไม่ได้แล้วก็ใช้สูตรอะไร V เท่ากับ IRสี่สิบเอ้ยอันนี้ต้องหา VG กันดิขอโทษ VG เท่ากับ IGRG VG เป็น10 IG กำลังจะหาเพราะเราไม่รู้อ่ะเราหา IG ออกมาเพราะว่า IG จะเท่ากับ IR ใช่เพราะ I เส้นนี้มันเท่ากันหมดถูกไหม I เท่ากันหมดเลยแล้ว RG เป็น2เพราะเขากำหนดว่าเป็น2เห็นไหมภายในจะได้ IG เท่ากับอะไรครับ5แอมแปร์แล้วก็เข้าสูตร V เท่ากับ IR RM เนาะ VM เท่ากับ IM RM ซึ่ง VM อ่ะจบเรารู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่40นี่ไงหามา VR ตัวนี้ก็คือ VM เนาะ VRM อ่ะเพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับ5แล้วคูณกับ RM RM เลยเท่ากับ8โอห์มข้อ17จงคำนวณหาความถี่จากตรงเนี้ยสูตรคืออะไรนะ V
เท่ากับ b max sin omega t บวกเฟสทีนี้การจะหาความถี่อ่ะความถี่มาจากสูตรนี้โอเมก้าเท่ากับ2พาย f ซึ่งในที่นี้โอเมก้าโจทย์บอกว่าเป็น100พายทีร้อยพายถูกไหมเท่ากับ2พาย f f เลยตอบ50เฮิร์ตข้อนี้ยังไม่ได้เรียนนะครับข้อ18ข้ามไปดูข้อ19ถูกไหมเติบตอบ630หากนักเรียนกำลังเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ปรากฏว่าเมื่อจับที่ตัวถังคอมพิวเตอร์นักเรียนถูกไฟดูดจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรเออก็แค่ติดสายดินจริงๆนะก็แค่อย่าเสียบสายคอมพิวเตอร์ไงถูกไหมมันก็ไฟไม่ดูดละคอมพิวเตอร์ก็ใช้งานไม่ได้ด้วยโคตรเท่นะครับข้อ20ปรากฏการณ์ที่เกิดจากคลื่นที่มีความถี่ต่างกัน2อันมาแทรกสอดเขาเรียกอะไรนะบีดมันคือบีดต่อมาข้อ21บีดไงความถี่2อันมารวมตัวกันเนี่ยจะเป็นแบบเสริมหรือหักล้างเรียกว่าบีดหมดบ้านหลังหนึ่งมีอัตราการหมุนคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่500รอบต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงอะไรอ่ะเสียงอะไรไอ้เนี่ยโม้สิงนักไอ้สัตว์เรียนอยู่เฮ้ยและบ้านแห่งนี้มีการใช้พลังงานอยู่ที่375วัตต์ถ้ารวมใน1วันนับจับจำนวนรอบการหมุนคอมพิวเตอร์ได้ 1,500 รอบจงหาว่าในบ้านนี้ใช้ไฟฟ้าไปกี่ชั่วโมงห้ารอบต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 1,500 หาร 500 ได้เท่าไหร่3แต่หน่วยตรงนี้เป็นอะไรกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแต่เขาบอกว่ามันใช้พลังงานไปแค่เท่าไหร่เอง375เออไอ้3ตัวนี้คือยูนิตเคยเรียนไหมยูนิตอะที่มันเลขที่มันหมุนไปอ่ะ1ยูนิต2ยูนิต3ยูนิตเนี่ยเออใช่แล้วสูตรจำได้ไหมสูตรยูนิตเท่ากับอะไร p ส่วน1000คูณเวลาอันนี้คือสูตรค่าไฟใช่ไหม3ยูนิตเท่ากับ375ส่วน1000แล้วคูณกับเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเออ8ชั่วโมง8ชั่วโมงอ่ะต่อไปครับข้อ22เป็นเรื่องแรงไฟฟ้าสถิตมาเราดูข้อ22นะครับหากมีประจุไฟฟ้า2ประจุวางห่างกันระยะ r ปรากฏว่ามีแรงเป็น F นิวตันในตอนหลังพบว่าเมื่อลดขนาดตัวเก็บตัวประจุตัว1จนเหลือครึ่ง1ของเดิมในขณะที่อันนึงเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างประจุปรากฏว่าแรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าสูตรคืออะไร F เท่ากับ K Q 1 Q 2ส่วน R กำลัง2ทีนี้มันเปลี่ยนใหม่ F เป็นยังไง F เป็นเท่าไหร่เป็น4เท่าก็เป็น 4F เท่ากับ K ตัว1เป็นยังไงลดลงขึ้น 1/2 ก็คือQ ส่วน2อีกตัวหนึ่งเป็นอะไร Q Q 1ส่วน2อีกตัวหนึ่งเป็น Q เท่าเดิมใช่ไหมแล้วระยะเป็นยังไงเออเขาถามว่า R 2อ่ะ R 2 R กำลัง2 10เป็นเท่าไหร่แล้วก็จับทำอะไรหารกันตัดตัวไหนได้บ้าง F ดีF K Q 1 Q 2เพราะฉะนั้นจะได้ว่า1ส่วน4เท่ากับ1กำลัง2ส่วน R กำลัง2ส่วนด้วยเป็นทั้งได้ก
หนึ่งส่วนสอง r สองกำลังสองก็หนึ่งส่วนสองนี่เหรอสองนี่เหรอใช่ไหม r สองกำลังสองนี่เป็น r หนึ่งเนี่ยก็กลายเป็น1ส่วน4เท่ากับ 2r 2กำลัง2ส่วน r 1กำลัง2ก็กลายเป็น r 2กำลัง2ส่วน r 1กำลัง2เท่ากับ1ส่วน10 1ส่วน8 8 r 2ส่วน r 1เท่ากับ1ส่วนรูท8แสดงว่าลดลงไปรูท8เท่าตอบข้อ1ข้อ23ปลาโรมาดำน้ำอยู่ที่ความลึก200เมตร200เมตร200เมตรแสดงว่านี่เป็น S ถ้านักเรียนมองจากกราฟยังปลาโรมาตรงๆนั้นแสงมีความเร็ว V แสง V จงหาลึกปรากฏลึกปรากฏคือ S พาร์ม S พาร์มส่วน S เท่ากับn 2ส่วน n 1เท่ากับ v 1ส่วน v 2อะไรคือ1คือ2คืออย่างนี้โดยปกติหลักการเนี่ยสูงนี้เป็นลูกตานี่ตาเนาะสมมติว่ามันจะมีตำแหน่ง2ตำแหน่งอันนี้คือวัตถุอันนี้คือภาพโดยปกติภาพเนี่ยจะยกขึ้นมาแสดงว่าแสงเดินทางจากอะไรจาก1ไปอะไรไป2ไป2เพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้ S พามพามคือภาพแสดงว่าคือลึกปรากฏลึกปรากฏก็คือความลึกของภาพที่เราเห็นลึกจริงก็คือ S ถูกไหมก็คือส่วน200ก็เท่ากับ B อะไรเอออันนี้พี่เขียนผิดอันนี้ต้องเป็น1ส่วน2เว้ย n เนี่ยถ้า n มันจะสลับกับ b n อันนี้ถ้า n เนี่ยจะเป็น n n 2 n 1 n 2 n 1แล้วก็ v 1 v 2เออโหพังอ่ะกูเขียนถูกพี่ก็ใช้ v 1 v 2ไม่อันนี้พี่ถูกแล้วเว้ย n 1ส่วน n 2แล้วเป็น v 2ส่วน v 1ซึ่ง v 2ก็คือ v อากาศเป็น3คูณ10ตาราง8ส่วน v 1เป็นอะไร2 4 2 8ตัดและตัด s ทำได้ตอบ160เมตรเป็นไงถูกแล้วถ้าจะจำให้ได้อะมันจำไว้ S พาร์มส่วน S เท่ากับ N วัตถุส่วน N ตาแต่ถ้า V มันจะสลับกันใช่ไหมก็ต้องเป็น V ตาส่วน V พี่จะจำแค่นี้ปกติพี่จะจำแค่นี้วัตถุก็คืออยู่ในน้ำใช่ไหมแล้วตาก็คืออยู่ในอะไรอากาศนี้เพราะเราดูนะข้อนี้เขาถามหา V A B ดูนะปกติ VAB ก็จะเท่ากับ IAB คูณกับ RAB ข้อนี้หา I ก่อนหา I ก่อนดูนะรูปนี้สมมุติว่าพี่เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขนานกันได้อะไรได้5ได้5เพราะฉะนั้นรูปใหม่จะเป็นแบบนี้ดูนะดูก่อนเด้อจาดูก่อนอันนี้ตรงนี้เป็นอะไร5พอรวมกันปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นรูปนี้ดูนะ15มันก็จะคือรูปนี้แหละแต่ว่าตรงเนี้ยต่อตรงซะตรงแล้วไม่มีแล้วแล้วกลายเป็นอะไร15โอห์มใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเส้นตรงไปซะครับพอ15ขนานกับ15ได้อะไรได้7.5 แสดงว่า R ตรงนี้เป็น 7.5 IAB ตรงนี้เป็น30 IAB เป็นเท่าไหร่4
30ส่วน 7.5 ที่เราสังเกตดูนะอาหารก่อน30หาร 7.5 ได้4เท่ากับ4แอมแปร์ทีเนี้ยเบิ่งดีๆตรงเนี้ยมันวิ่งมาเนื่องจาก R เท่ากันแสดงว่าตรงเนี้ย2แอมแปร์ตรงเนี้ย2แอมแปร์เพราะฉะนั้นเสร็จแล้ว VAB เท่ากับ IAB คูณกับ RAB ก็เอาแค่2คูณ15ตอบ30โวลต์เล่นหนังสือทำเหี้ยอะไรเป็นหน้าน่ะต่อมาข้อ25นะครับถ้าแก๊สชนิด1มีปริมาตร300ลูกบาศก์เซนติเมตรที่ความดันและอุณหภูมิณสภาวะ1หากภายหลังความดันเพิ่มขึ้น3เท่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น4เท่านักเรียนคิดว่าปริมาตรเป็นอย่างไรก็ใช้สูตร P1V1 ส่วน P2V2 ส่วน P1 เป็นก็ให้เป็น P นะครับ V1 เป็น300 T1 เป็น T P2 เขาบอกเป็นไงความดันเพิ่มขึ้น 3P V2 หาร T2 4T ตัดได้ V2 เท่ากับ400 cm กำลัง3ข้อ26นะครับจากรูปดังต่อไปนี้จงเรียนลำดับความเป็นกรดจากมากไปหาน้อยโดยปกตินะเห็น OH ไหมมันคือแอลกอฮอล์ทีเนี้ยสังเกตไหมว่ามันจะมีหลายรูปครับอ๋อมันบอกจากน้อยไปมากมากที่สุดอ่ะคือตัวดีละมากที่สุดเป็นตัวดีเพราะที่เป็นกรดไง RCOOH อันนี้เป็นกรดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยสูงสุดเลยส่วนที่เหลือเป็นแอลกอฮอล์ ROH OH แล้วก็แอลกอฮอล์แบบวงเพราะฉะนั้นแม่ข้อ1ก็ข้อ5หา3ดีดีต้องเยอะสุดใช่ไหมใช่ครับเอางี้มองแค่นี้เราว่า ROH กับ HOH อันไหนมีความเป็นกรดมากกว่ากัน ROH HOH นะครับเพราะว่ามี HH จะมีความเป็นกรดมากกว่า R เพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ1วงส่วนวงมีความเป็นกรดสูงที่สุดนะดูหลักสังเกตนะอันเนี้ย R เนี้ยน้อยกลางๆมากสำหรับแอลกอฮอล์หลักการดูแค่เนี้ยแต่ข้อนี้โชคดีที่มันให้ดีถ้าให้แอลกอฮอล์อีกรูปแบบหนึ่งมานี่กูไปแล้วนะกูไม่ทำละกูบินละนะครับโอเควันนี้เลิกแค่นี้ครับ